สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจสุขภาพสำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศเปิดเผยถึงรายละเอียดโปรแกรมการตรวจสุขภาพร่างกายที่ทางผู้ประกันตนมาตรา33และ39สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงหากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆต้องนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดตัวไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยรายละเอียดแผนที่ได้รับการตรวจร่างกายฟรีตรวจร่างกายทั่วไปการคัดกรองการได้ยินฟิงเกอร์รับเทสอายุ15ปีขึ้นไปตรวจ1ครั้งต่อปีการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรอายุ 30-39 ปีตรวจทุก3ปี 40-54 ปีตรวจ1ครั้งต่อปี 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงการตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์อายุ 40-54 ปีตรวจ1ครั้งอายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจทุก 1-2 ปีการตรวจสายตาอายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ1ครั้งต่อปีการตรวจทางห้องปฏิบัติการความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปีตรวจ1ครั้งอายุ 55-70 ปีตรวจ1ครั้งต่อปีตรวจปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ1ครั้งต่อปีการตรวจสารเคมีในเลือดน้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปีตรวจทุก3ปีอายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ1ครั้งต่อปีการทำงานของไต CR อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ1ครั้งต่อปีไขมันในเลือดอายุ 20 ปีขึ้นไปตรวจทุก5ปีการตรวจอื่นเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อนพ.ศ. 2535ตรวจ1ครั้งมะเร็งปากมดลูกตรวจ1ครั้งอายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกอายุ 30-54 ปีตรวจทุก5ปีอายุ 55 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ Pap smearเลือดในอุจจาระ FOBT อายุ50ปีขึ้นไปตรวจ1ครั้งต่อปี Chest X-ray อายุ15ปีขึ้นไปตรวจ1ครั้งต่อปี